بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدريوَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بك أمسينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهต้องขอมาอัพจริงๆผมเข้าใจว่าผมขึ้น10 30 10 20เหรอครับเพราะว่าผมไปดูในโปสเตอร์เนี่ยมัน10 30ต้องขอมาอัพจริงๆเลยนะแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราให้อภัยกันนะ เพราะว่าวันนี้รถเยอะรถเยอะมากนะครับขับมากับขัวหมัดนี่วันนี้รถที่ร่มเกล้าก็เยอะนะครับบนทางด่วนก็เยอะไม่รู้มีงานอะไรกันนะครับไม่ทราบว่ามีงานอะไรกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมดีใจที่ได้มาพูดที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เคยบอกกันไปก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ผมมีความใฝ่ฝันอยากจะได้มาสอนหนังสือกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักเพราะที่นี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพในเขตพระนครเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยึดในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ยึดแนวทางซุนนะมาอย่างยาวนานกี่ปีแล้วครับที่เนี่ย20ปีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับหลายคนไปแล้วอ่ะนะอีกหลายคนก็ยังอยู่นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บุคคลต่างๆเหล่านั้นได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการงานที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำมาทั้งหมดในชีวิตของพวกเขาขอดุอาให้กับคนรุ่นเก่าๆที่มีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาผมไม่อยากพูดคำว่าผู้สูงอายุศิลปวัฒนาเลยสวแล้วกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับหัวข้อที่เราได้กำหนดกันในวันนี้คู่ครองในสวรรค์อัลลอฮุอักบัรอยากเจอหน้าคนตั้งหัวข้อจังเลยคือหัวข้อเนี่ยดีมากแต่พี่น้องเชื่อไหมคนที่จะต้องนั่งฟังตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนฝั่งนี้มากกว่าทำไมรู้มั้ยเพราะว่าหัวข้อในวันนี้คู่ครองในสวรรค์เนี่ยพี่น้องครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงผู้ชายเยอะเลยผมยังบอกว่าน่าจะเป็นคนฝั่งนี้มากกว่าแต่ไหนได้เนี่ยคนฝั่งเนี่ยสี่แถวเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็ฟังหัวข้อเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนั่งน้ำตาเล็ดอะเสียใจอัลลอฮ์ดูสินะครับอัลลอฮ์กล่าวถึงแต่ผู้ชายกล่าวถึงแต่ผู้ชายในสวรรค์ผู้ชายได้เยอะเลยแล้วผู้หญิงล่ะถ้ามีคำถามจดเอาไว้นะครับถ้ามีคำถามจดเอาไว้นะอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้ามีคำถามจดเอาไว้อ้าวหัวข้อคู่ครองในสวรรค์นี่เตรียมตัวเข้าสวรรค์กันแล้วอ่ะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับถือว่ามีเป้าหมายเก่งมากๆครับถือว่ามีเป้าหมายเพราะการดำเนินชีวิตของเรา
ทำอะไรต้องมีจุดประสงค์ต้องมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของพวกเราผู้ศรัทธาในดุนยาต้องมีเป้าหมายเพื่ออาคิเราะห์นี่คือคนมองไกลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่มองไกลในทัศนะอิสลามคือคนที่ไม่ใช่มองแค่เฉพาะดุนยาเขามองไปถึงโลกหน้ามองไปถึงว่าโลกหน้าเขาจะได้อะไรโลกหน้าเขาจะไปอยู่ที่ไหนโลกอาคิเราะห์เขาจะได้รับรางวัลอะไรบ้างโลกหน้าเขาจะได้เจออัลลอฮ์ไหมเขาจะได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมนี่คือความฝันสูงสุดไม่ใช่ของมนุษย์นะครับของชาวสวรรค์ความฝันสูงสุดของชาวสวรรค์พี่น้องทราบไหมว่าเขาต้องการอะไรความฝันสูงสุดของมนุษย์เนี่ยธรรมดาแต่นี่เรากำลังพูดถึงชาวสวรรค์เพราะเราคุยเรื่องของสวรรค์ความฝันสูงสุดของชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วนะไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่าดุนยานี่ไม่ต้องเทียบอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในดุนยาที่เราว่าดีที่สุดแจ๋วที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดในดุนยาพี่น้องเวลาเราขึ้นไปสวรรค์เนี่ยดุนยาเนี่ยถูกหลบกลบเกลื่อนหมดเลยเราลืมหมดเลยสิ่งที่มันเป็นดุนยาทั้งหมดเพราะในสวรรค์มีแต่ของดีๆมีแต่ของสวยๆมีแต่ของแจ๋วๆมีแต่ความสุขไม่มีความไร้สาระแต่คนที่อยู่ในสวรรค์เขามีความฝันอีกพี่น้องครับนี่คือความสุดยอดซ้อนความสุดยอดสุดยอดทับสุดยอดเลยเพราะว่าชาวสวรรค์สิ่งที่เขาปรารถนาสูงสุดนั่นก็คือการได้พบกับพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพูดแล้วขนลุกแต่ผมไม่อยากจะเปรียบเทียบผมเคยดูพี่น้องเคยดูข่าวพี่น้องดูนะเวลาที่พี่น้องดูข่าวเวลาประชาชนเขาแหงนมองพระมหากษัตริย์พี่น้องเคยดูข่าวไหมน้ำตาเอ่อไหมปราบปลื้มไหมดีใจที่ได้เห็นพระมหากษัตริย์ที่ตนเองรักและหวงแหนนะครับทุกคนในเวลาที่พระมหากษัตริย์โบกมือทักทายกับประชาชนเนี่ยเขาปราบปลื้มเขาชื่นใจแต่พี่น้องเชื่อไหมในสวรรค์มันยิ่งกว่านั้นอีกร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเหลือขนาดนับวันที่น้ำตาของเราวันที่น้ำตาของชาวสวรรค์จะเอ่อล้นใบหน้าเพราะได้เห็นกับพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ชาวสวรรค์ทุกคนนะครับที่จะได้เห็นใบหน้าหรือพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวสวรรค์บางกลุ่มบางชั้นถูกกันเอาไว้เพราะการที่จะได้พูดคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะมีม่านกั้นอยู่ระหว่างชาวสวรรค์กับพระผู้อภิบาลของเขานะกับพระผู้อภิบาลของเขาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องอะไรครับมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นความฝันสูงสุดของชาวสวรรค์นะตรงนี้เองจึงบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นความหวังสูงสุดและเราทุกคนที่นี่ต้องหวังนั่นก็คือการที่เราจะไปพบกับพระผู้อภิบาลของเราที่เที่ยงแท้ที่เป็นผู้ทรงสร้างสวรรค์ทั้งหมดและเป็นผู้สร้างนรกทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้สร้างสากลจักรวาลนี้ทั้งหมดเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับผมขอดุอาให้พี่น้องที่นี่ทุกท่านอินชาอัลเลาะห์ได้เป็นชาวสวรรค์และพี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมได้เดินเข้าไปในสวรรค์ร่วมกับพี่น้องด้วยอินชาอัลเลาะห์พวกเราจะอยู่ในดุอาของกันและกันเสมอไปอ้าวแต่วันนี้เราเข้าสวรรค์แล้วสมมุติฐานอินชาอัลเลาะห์ที่มันจะเป็นจริงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยสมมุติฐานของเราในวันเนี้ยแต่ท่านนบีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับในสุเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่25ใครมีอัลกุรอานแปลไทยสามารถไปเปิดดูและทบทวนได้นะครับในสุเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่25อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์และมันเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบัชชิริลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตนี่คือพวกเราเลยนะครับนี่คือพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะพี่น้องอย่าไปมองเป็นคนอื่นคนไกลนะครับหมายถึงพวกเรานะครับวะบัชชิริลลซีนามุฮัมมัดจงประกาศจงไปบอก
บัชิรแปลว่าบอกข่าวดีถ้าชื่อผมเนี่ยมุนซิรนะครับนาซีรุนแปลว่าผู้บอกข่าวร้ายแต่ถ้าบัชิรแปลว่าผู้บอกข่าวดีบอกข่าวร้ายเนี่ยแปลมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาก็จะหมายถึงผู้ตักเตือนมุนซิรแปลว่าผู้ตักเตือนนะครับศัพท์เดิมๆเขาหมายถึงผู้บอกข่าวร้ายนั่นแหละบอกว่าทางเนี่ยไปนรกนะอย่าไปนี่เขาเรียกบอกข่าวร้ายถ้าบัชิรแปลว่าทางเนี่ยไปสวรรค์นะเชิญเลยนะครับอ้าวยินดีต้อนรับบังเดครับนะอ้าววะบัชิริลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตมุฮัมมัดอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทําการเปล่าประกาศและไปบอกถึงข่าวดีอัลลซีนากับบรรดาผู้ที่ซึ่งอามะนูศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุศศอลิฮาตและพวกเขาเหล่านั้นที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาปฏิบัติเขากระทําเขาประพฤติในสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆในดุนยาเนี่ยอันนะละฮุมจันนาตินตะจรีมินตะฮติฮันอันฮาร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอันนะแท้จริงละฮุมสําหรับพวกเขาหมายถึงพวกใครครับผู้ศรัทธาผู้ที่ประพฤติดีศรัทธาด้วยนะแล้วก็ประพฤติดีเพราะต้องแยกตรงนี้ให้พี่น้องเข้าใจถ้ามิเช่นนั้นแล้วพี่น้องจะเข้าใจว่าคนดีทั่วๆไปก็สามารถเข้าสวรรค์ได้ไม่ใช่ต้องคนดีและศรัทธาด้วยเพราะผมเจอคำถามจากคนต่างศาสนิกถามผมอ้าวแล้วทำไมศาสนาอิสลามมีจิตใจคับแคบทำไมครับทำไมศาสนาอิสลามมีจิตใจคับแคบคนดีๆที่เขาไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์เขาก็น่าจะได้สวรรค์บ้างใช่ไหมล่ะผมบอกว่าเขาจะเป็นคนดีได้อย่างไรเมื่อเขายังไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธายังไม่พอการที่ไม่ศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าเท่ากับเขาเป็นคนเนรคุณเขาจะเป็นคนดีไม่ได้คนที่ดีจริงคุณต้องขอบคุณผู้ให้ที่แท้จริงคนที่ไม่เนรคุณคุณต้องรู้คุณกับผู้ให้กับผู้ให้ผู้สร้างที่แท้จริงคนที่ไม่เคยขอบคุณผู้ให้ที่แท้จริงคนที่ไม่เคยสุญูดต่อผู้สร้างที่แท้จริงจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้จะเป็นคนดีไม่ได้ในทัศนะของศาสนาอิสลามมันอาจจะดูคับแคบแต่มันสมเหตุสมผลครับใช่ไหมครับพี่น้องจะให้สตังกับคนบุเรไหมล่ะคนที่สระแง้งมาเลยเดินหนีบขวดเหล้าเมาแอเดินมาแทดแทดแทดนี่ยาขอตังค์20สิครับได้ไหมให้ไหมเอาล่ะถ้าให้นี่ผมยกนิ้วให้เลยนะใจมุรอสุดๆเลย อย่าไปให้ถ้าไปให้ก็แสดงว่าพี่น้องอะไรสนับสนุนการอะไรครับการความบุเรของเขานะสนับสนุนความบุเรของเขาครับไม่ได้ฮะไม่น่าให้ไม่ให้อย่าไปให้ให้แล้วไปซื้อบุหรี่ให้แล้วไปซื้อเหล้าเมายาเอาหายเลยบังมัดผมเมื่อกี้แชร์เป็นหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเด้งหายไปไหนเฉยเลยนะครับ ดังนั้นคนประเภทนี้เขาไม่เรียกว่าคนดีในทัศนะอิสลามเขาเรียกว่าคนเนระคุณคุณยังไม่สามารถค้นพบยังไม่สามารถกราบสุญูดกับผู้สร้างที่แท้จริงแสดงว่าคุณยังไม่ดีพอดังนั้นสวรรค์จะมีเฉพาะบุคคลประเภทที่ดีพอเท่านั้นและจะเป็นสถานที่ให้สำหรับคนที่แจ๋วที่สุดเจ๋งที่สุดในดุนยานี้เท่านั้นคนสบะระแฮบไม่ได้เข้าแน่นอนนะครับคนสบะระแฮบไม่ได้เข้าแน่นอนดังนั้นวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รางวัลกับผู้ศรัทธาและคนที่ประกอบคุณงามความดีเท่านั้นอันน่ะแท้จริงละฮุมพวกเขาคนศรัทธาและปฏิบัติคุณงามความดีญันนาตินสิ่งที่เขาจะได้รับคือสวรรค์อันหลากหลายนะครับตะจรีมินตะฮติฮันอันฮาร์ใต้เบื้องใต้ของสวรรค์จะมีทานน้ำอันฮาร์นะฮารุนแปลว่าน้ำอันฮาร์เป็นพหูพจน์หมายถึงทานน้ำหลายๆสายนะครับกุลละมารุซิกูมินฮามินซะมารติริซกอพวกเขาจะได้รับสวรรค์แล้วในสวรรค์บอกลักษณะไว้แล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลักษณะของสวรรค์มันจะมีทานน้ำใสไหลอยู่หลากหลายทานเลยนะครับแล้วก็อะไรครับคราใดนะ
ใครที่เข้าสวรรค์เมื่อไรที่เขาได้เข้าสวรรค์เขาจะได้รับพี่น้องครับผลไม้ในอัลกุรอานองค์การนี้บอกมินซามารอตินผลหมากรากไม้ริซกอเป็นปัจจัยยังชีพเป็นริซกีเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาพี่น้องอย่าไปเทียบผลไม้ในสวรรค์กับผลไม้ในดุนยานะครับมันเทียบกันไม่ติดสวรรค์ผลไม้หนึ่งชนิดหนึ่งอย่างในสวรรค์กินแล้วอร่อยมากยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยครับมันจึงเทียบไม่ได้นะมันจึงเทียบกันไม่ได้เพราะของในสวรรค์มีสิ่งที่สายตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยสัมผัสได้ยินหัวใจไม่เคยหยั่งถึงดังนั้นมันจะเหนือกว่าหลายสิบเท่าอย่าเอาตรรกะในดุนยาไปเทียบกับของในสวรรค์ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับกอลูฮาซัลละซีรุซิกนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าบรรดาชาวสวรรค์เนี่ยพวกเขาจะกล่าวว่าฮาซัลละซีนี้คือสิ่งที่เราได้รับรูซิกนาเป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเรามิงกอบลูวะอูตูบิฮีมุตชาบิฮาแล้วก็ปัจจัยยังชีพตรงนี้แหละครับที่เขาได้รับเนี่ยมันมีลักษณะที่ละไม้คล้ายคลึงกับสิ่งที่อยู่อะไรครับสิ่งที่อยู่ในดุนยาเนี่ยมันจะมีความละไม้อาจจะเป็นรูปลักษณ์อาจจะเป็นสีแต่พี่น้องครับมันเทียบกันไม่ได้นะครับมันเทียบกันไม่ติดเราอาจจะเห็นผลไม้ที่ถูกกล่าวมีชื่อระบุเอาไว้ในสวรรค์ซึ่งในดุนยาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับเช่นอะไรเอ่ยทับทิมพี่น้องก็เอาไปเทียบแล้วทับทิมที่ฉันรู้มาที่ดีที่สุดแพงที่สุดน่าจะเป็นทับทิมที่นั่นทับทิมที่นี่พี่น้องครับบอกให้รู้เลยการจินตนาการของพี่น้องผิดถนัดมันจะยิ่งกว่านั้นมันจะอลังการมากกว่านั้นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะนำมาให้กับพี่น้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะดูละไม้คล้ายคลึงนะเป็นสิ่งที่อาจจะเคยได้ยินนะครับแต่พี่น้องให้รู้เอาไว้เลยว่ามันยิ่งกว่ามันอลังการกว่านะและพี่น้องครับวะละฮุมฟีฮาในสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ประทานให้กับชาวสวรรค์ทุกคนในสวรรค์ทุกคนที่ได้เข้าสวรรค์จะได้รับและสิ่งที่เขาจะได้รับก็คืออะไรอัซวาจุนอัซวาจุนมาจากคำว่าเซาจุนเซาจุนเป็นเอกพจน์อัซวาจุนเป็นพหูพจน์หมายถึงบรรดาคู่ครองอันนี้เป็นปฐมบทที่ทำให้เราทราบว่าในสวรรค์ทุกคนจะมีคู่มุตฮารตุนเป็นคู่ครองที่บริสุทธิ์ผุดผ่องวะฮุมฟีฮาคอลิดูนและนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากๆเราและชาวสวรรค์จะอาศัยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแบบตลอดกาลพี่น้องจำไว้นะครับเราอยู่ดุนยาแบบชั่วคราวเพื่อที่เราจะได้ไปสวรรค์แบบตลอดการถาวรใช่ครับเพราะคำว่าคอลิดูนแปลว่านิดนิรันดรจะอยู่ในนั้นในสวรรค์กับคู่ครองของเราตลอดการเหนื่อยไหมดุนยาถามจริงๆเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยเหรออัลฮัมดุลิลละเมื่อยล้าไหมในดุนยาโดนทดสอบเยอะไหมในดุนยาถ้าพี่น้องประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องคิดถึงจินตนาการถึงสวรรค์ในองค์การนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาจะมอบให้กับพี่น้องทุกคนพี่น้องจะได้อยู่ที่นั่นแบบไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพี่น้องจะอยู่ที่นั่นแบบสถาพรและถาวรตลอดไปอดใจอีกนิดนึงนะครับอีกอึดใจเดียวพี่น้องครับเราอยู่แค่หมดริซกีเราอยู่แค่หมดลมหายใจอินชาอัลลอฮ์เราจะไปอาศัยในบ้านหลังใหม่ของเราไม่ใช่บ้านหลังใหม่นะน่าจะเป็นบ้านหลังเก่าหลังเดิมที่บรรพบุรุษของเราเคยอยู่อินชาอัลลอฮ์จะดีกว่าบ้านหลังนี้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่าไปอยู่ที่นั่นกันนะครับอินชาอัลลอฮ์อ้าวมาดูอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เป็นการปลอบประโลมปลอบใจให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนกุลมุฮัมมัดจงประกาศอะอุนับบิอุกุมบิคอยริมมินซาลิกุม
ลิลละซีนาอิตตะกอนะครับอ่านติดไปเลยลิลละซีนาตะกออินดาร็อบบิฮิมญันนาตุนตะจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารในองค์การนี้มีความเหมือนกับองค์การก่อนหน้านี้นะครับองค์การนี้อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่15กุลมุฮัมมัดศาสนทูตของเราอัลเลาะห์สั่งใช้ให้ประกาศให้บอกถึงเรื่องราวของสวรรค์อันน่าพิจิตรอันน่าหลงไหลนะครับมุฮัมมัดประกาศเลยอะอุนับบิอุกุมฉันจะบอกแก่พวกท่านถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นเอามั้ยอัลเลาะห์บอกเป็นการตั้งคำถามอะอุนับบิอุกุมอะเป็นอิสติฟฮามเป็นการ question mark เป็นการตั้งคำถามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกถึงสิ่งที่ดีให้กับพวกท่านลิลลาซีนัตตะกอบอกกับใครครับกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงพี่น้องเข้าใจคำว่ายำเกรงใช่ไหมเรียนกันมาหลายปีแล้วความยำเกรงคือการที่เราทำอะไรแล้วหวั่นเกรงกลัวว่าอัลลอฮ์จะโกรธว่าอัลลอฮ์จะพิโรธว่าอัลลอฮ์จะกริ้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ลับไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งจะทำอะไรก็จะลึมลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจของเราจะผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เราจะอิจฉาใครนึกว่าอัลลอฮ์ต้องโกรธเราแน่เลยเราไม่อิจฉาใครดีกว่าเราจะนินทาว่าร้ายกับใครอัลลอฮ์ได้ยินแน่เลย ไม่นินทาดีกว่าแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวอยู่กัน2ต่อ2อยู่กับใครก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องจะมีความรู้สึกยำเกรงในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบางคนบอกว่ายังไงครับความยำเกรงอัตตักวาเนี่ยหมายถึงพี่น้องเดินไปในแนวทางเดินไปในหนทางเส้นทางหนึ่งบนความมืดมิดยามค่ำคืนและในทางที่พี่น้องเดินเนี่ยมันมีขวากหนามมันมีสิ่งที่เป็นการกีดขวางในหนทางเนี่ยแล้วเราก็รู้แต่เราไม่เห็นพี่น้องจะเดินไปในทางนี้ยังไงครับอย่างระมัดระวังนั่นคือความหมายคำนิยามของคำว่าอัตตักวาหรือความยำเกรงที่นักวิชาการได้ให้เอาไว้ในองค์การนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับสิ่งที่ดีสำหรับผู้ศรัทธาก็คือบรรดาผู้ที่ซึ่งยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินดาร็อบบิฮิมณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเขาจะได้รับญันนาตุนสวรรค์มากมายหลายชั้นตะเจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารมีอะไรไหมครับนะครับในสวรรค์เบื้องใต้ของสวรรค์ก็เช่นเคยครับอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในองค์การนี้อีกเช่นกันว่าใต้เบื้องใต้ของสวรรค์เนี่ยมีสายน้ำหลากหลายคอลีดีนาฟีฮาและจะใช้ชีวิตคนที่ยำเกรงจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับวะอัซวาจุนมุตอฮารตุนกับคู่ครองของเขาที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองวาริดวานุนนะครับโดยที่พวกเขาอยู่ในนั้นแบบความพอใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเขามินัลลอฮิวัลลอฮุบะซีรุมบิลอิบาดอัลลอฮ์ทรงเห็นบรรดาปวงเบ่าทั้งหลายที่มีความยำเกรงดังนั้นพี่น้องครับสององค์การนี้เป็นองค์การที่บ่งบอกให้รู้ว่าในสวรรค์เราจะได้คู่ครองที่ทุกคนใฝ่ฝันทุกคนปรารถนาดังนั้นพี่น้องครับจินตนาการได้เลยหลังจากนี้ว่าคู่ครองของเราในสวรรค์นั้นจะเป็นบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ดูนะครับในองค์การที่หนึ่งที่ผมได้หยิบยกมาให้นะครับว่าคู่ครองของเราที่จะได้ที่จะอยู่กับเขาในสวรรค์มีลักษณะแบบนี้ครับองค์การลักษณะที่หนึ่งอยู่ในสุรอัดดุคอนอายะที่54กะซาลิกะซาวัจนาฮุมบิรูฮิลไอนินเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในองค์การนี้กะซาลิกะแปลว่าดังกล่าวนี้แหละเช่นนั้นแหละวะซาวัจนาฮุมบิฮูรินไอนินเราจะให้พวกเขาได้สมรสได้แต่งงานนะครับได้มีคู่ครองที่เป็นหญิงสาววัยรุ่นฮูรินไอนินแปลว่าหญิงสาววัยรุ่นที่มีในตาสวยงามทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเอานางฟ้าของพระองค์บอกถึงลักษณะแค่เฉพาะในตานางฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอัลลอฮ์บอกแค่ลักษณะของดวงตาพี่น้องทราบไหมเพราะดวงตามันคือประตูของอะไรครับหัวใจและดวงตา
มันก็อาจจะเป็นประตูของชัยฏอนได้เช่นกันดวงตามันคือประตูแห่งฟิตนะได้เช่นกันดวงตามันคือประตูอีกหลายๆอย่างที่เราทำไปแล้วถลำไปแล้วอาจจะเป็นทั้งดีก็ได้อาจจะเป็นทั้งผิดก็ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาลักษณะของดวงตาไปใช้กับสาวสวรรค์เพราะดวงตาคือสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับมนุษย์บนดุนยาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1บทพี่น้องที่ผมเพิ่งจะค้นพบในเมื่อไม่กี่ปีนี้เองอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาแลกสวรรค์กับดวงตาของเบ่าพระองค์เคยได้ยินหะดีษบทนี้มั้ยครับอัลลอฮุซุบฮานะเดี๋ยววันหลังจะมาคุยกันดีกว่านะครับนะอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาแลกสวรรค์กับดวงตาของเบ่านะเอาค้างไว้ก่อนนี่เดี๋ยววันหลังไม่เชิญผมอีกยุ่งเลยนะวันนี้เอาสาวสวรรค์ก่อนสาวสวรรค์ที่บอกว่าบิฮูรินไอนินคำว่าไอนุนแปลว่าดวงตาฮูรุนไอนแปลว่าดวงตาที่มีความสวยสดงดงามกลมโตผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนสวยต้องตาโตผมไม่เข้าใจเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่เวลาที่เราเห็นผู้หญิงตาโตเนี่ยมันรู้สึกสะดุดมันรู้สึกดีพี่น้องจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมลูกหลานของเราทุกวันเนี่ยมันชอบทำบิ๊กอายใช่ไหมครับและคนผู้หญิงที่ตาสวยที่สุดในดุนยาเนี่ยพี่น้องว่าคนที่ไหนอินเดียแหละครับผิวพม่าในตาแขกโอ้โหตรงนี้ใช่หมดเลยเนี่ยผิวพม่าในตาแขกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนแขกเราตาสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียไม่ว่าจะเป็นคนอาหรับตาสวยมากแล้วคนไทยแต่ผมว่าใครก็สู้คนไทยไม่ได้นะจะเป็นคนประเทศไหนก็สู้คนไทยไม่ได้คนไทยนี่นะครับสวยสุดแล้วในดุนยานี่นะในดุนยาเนี่ยคนไทยสวยสุดแล้วนะแต่ตาเนี่ยมันจะเป็นความบ่งบอกถึงความสวยงามของสตรีนางหนึ่งได้คนที่ตาสวยทำไมผู้หญิงชอบเล่นหูเล่นตานะและพี่น้องเชื่อไหมครับดวงตาเนี่ยคือแนวทางประตูแห่งไสยศาสตร์ด้วยพูดแล้วอย่าไปพูดแล้วอย่าไปทำนะครับคนที่ทำไสยศาสตร์บางคนพี่น้องขอใช้อะไรรู้ไหมครับดวงตาประเทศอินเดียนี่นะครับมีคนรับจ้างอิจฉาพี่น้องเคยเจอมั้ยคนรับจ้างเลยนะอาชีพรับจ้างอิจฉาเลยครับเป็นการทำเซฮ์การทำไสยศาสตร์พี่น้องลองดูสุภาษิตโบราณเนี่ยที่เขาบอกว่าอิจฉาตาร้อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่ขี้อิจฉาตาเขาจะร้อนและพี่น้องเชื่อไหมคนที่ตาร้อนเนี่ยเวลาพี่น้องมองเขาเนี่ยพี่น้องจะรู้สึกแย่พี่น้องจะป่วยพี่น้องจะมันจะอ่อนล้าจริงๆนบีจึงขอดุอาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับขอดุอาให้เราพ้นจากสายตาจากไสยศาสตร์การอิจฉาริษยาไม่ว่ามันจะมาจากดวงตามันจะมาจากปมเงื่อนมันจะมาจากอะไรก็แล้วแต่คนขี้อิจฉาเนี่ยมองจากสายตาเนี่ยพี่น้องรู้เลยและพี่น้องครับนบีบอกนะครับให้เราเนี่ยเวลาที่พาลูกเล็กๆไปไหนเนี่ยนะขอดุอาเยอะๆพาไปกินงานบุญพาไปกินนู่นกินนั่นกินนี่ขอดุอาเยอะๆศาสนาไม่ค่อยส่งเสริมนะเอาเด็กเล็กๆไปในที่ที่เป็นสาธารณชนเนี่ยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องสังเกตดูนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบพบเจออยู่บ่อยมากเวลาพี่น้องเอาเด็กตัวเล็กๆไปเที่ยวงานที่คนเยอะๆกลับมาป่วยสิ่งหนึ่งที่มันสามารถสัมผัสได้ทางจิตภาพเนี่ยพี่น้องครับอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งที่มาจากสายตาที่มีความอิจฉาริษยาความร้อนของดวงตามันแผ่ซ่านให้กับเด็กที่ไม่มีภูมิต้านทานครับดังนั้นโคโรนาเนี่ยกระจอกไปเลยเจอคำสั่งคำสอนของอิสลามเนี่ยดังนั้นเวลาที่เราเจอเด็กเวลาที่เรามีเด็กอ่อนนบีสอนให้เราขอดุอาว่ายังไงอูอัยซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชะมินกุลลิชัยฏอนิวะฮัมมะวะมินกุลลิอัยนิลลามะดวงตาอัยนุนดวงตาที่เป็นดวงตาแห่งความอิจฉาริษยาให้พ้นจากดวงตาที่เป็นดวงตาที่เลวร้ายเห็นไหมครับนบีสอนในสิ่งที่มันเป็นจิตวิทยาด้วยไม่ใช่สอนสิ่งที่เป็น
รูปธรรมนามธรรมอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เป็นจิตวิทยาที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์เนี่ยพี่น้องนบียังสอนให้เราป้องกันเลยศาสนายังสอนให้เราปกป้องเลยครับลูกของเราหลานของเราเวลาเอาไปไหนก็แล้วแต่พี่น้องขอดุอาซิกรุลลอฮ์ให้เยอะอย่าละเลยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากนะครับผมเจอแบบนี้หลายเคสหลายกรณีและลูกผมเองก็เป็นอย่างนั้นเวลาไปสถานที่ชุมชนคนเยอะๆกลับมาน้ำมูกน้ำตาไหลเลยป่วยเลยก็ต้องกินอยู่กินยากันไปแล้วขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือองค์การที่บอกว่าสาวสวรรค์จะเป็นสาววัยรุ่นที่มีในตาที่มีความสวยสดงดงามดังนั้นนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียนี่นะครับจึงส่งเสริมให้สตรีปิดหน้าส่งเสริมให้สตรีปิดหน้าปิดตาเลยก็ได้ขนาดนั้นเลยนะอันนี้คือนักวิชาการที่อะไรครับตาชัดดุดเข้มงวดจริงๆแต่สำหรับผมทัศนะผมใบหน้าไม่ใช่เอารอนะครับใบหน้าไม่ใช่เอารอนะครับ นะเสียงผู้หญิงทัศนะผมก็ไม่ใช่เอารอเหมือนกันทัศนะผมนะครับให้พี่น้องได้รับทราบอาจจะมีทัศนะอื่นที่เขาเห็นแตกต่างจากนี้ไปเราไม่ว่ากันอ้าวต่อไปครับมาดูอีกองค์การหนึ่งในสุรอัตตูรอายะที่20มุตตะกีอีนอะลาซุรุริมมัสฟูฟะเคยได้ยินไหมครับอัลลอฮ์บอกถึงคุณลักษณะและสิฟัตบางประการในสวรรค์ว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยจะยังไงนอนเอกเนกอาลาซูรูรินสุรัตตูนะครับอายะที่20อาลาซูรูรินเขาจะนอนบนซูรูรินแปลว่าเตียงเห็นไหมในสวรรค์มีชื่อเตียงอยู่แต่เตียงจะเหมือนกับเตียงบ้านเราไม่ใช่เตียงจะเหมือนกับเตียงโรงแรมริมน้ำไม่ใช่ดีกว่าแจ๋วกว่าประเสริฐกว่าจินตนาการไปเลยแล้วก็นึกเอาไว้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันน้อยกว่าในสวรรค์นะครับคนที่เข้าสวรรค์ไปแล้วอยู่ในสวรรค์เขาจะนอนแบบเอกเนกกับอะไรครับอาลาซูรุลินมัสฟูฟะเป็นแถวติดเรียงกันเรียงรายกันติดเป็นแถวว่าซาวะจนาฮุมบิฮูรินอินฮูรินอินถูกกล่าวในองค์การนี้อีกแล้วแล้วก็เขาจะมีคู่ครองหญิงสาวที่มีในตาที่สวยสดงดงามนอนอยู่เคียงข้างเอกเนกกับเขาเห็นไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับชาวสวรรค์อ้าวอีกองค์การหนึ่งนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอีกองค์การหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวผมนะได้หยิบยกมาให้กับท่านพี่น้องอินนาอันชะนาฮุนนาอินชาอาแท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางนะครับฟะจะอันนาฮุนนาอับการอแล้วก็ให้การบังเกิดพวกนางตรงเนี้ยหมายถึงหญิงชาวสวรรค์ในกรณีพิเศษจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในองค์การต่อมาว่าจะอันนาฮุนนาอับการอเราได้ทำให้พวกนางนั้นเป็นสาวสวรรค์ที่มีพรหมจรรย์แบบ 100% อูรุบันอัจรอบะเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าชื่นชมแก่คู่ครองของนางในวันที่อะไรครับในวันที่เขาได้เข้าสวรรค์ในวันที่มีผู้คนได้เข้าสวรรค์อูรุบันอัจรอบันนะครับสาวตรงเนี้ยหมายถึงสาวที่นักวิชาการอธิบายเอาไว้สาวที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันในสวรรค์เราจะมีอายุเท่าๆกันสาวสวรรค์ก็จะมีอายุเท่าๆกันนะครับในบางหะดีษในบางบทบอกว่าอายุ33 33ทำไมต้อง33วัลลอฮุอาลัมไม่ทราบผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับเลยจุดนั้นมาแล้วไม่ทราบว่าทำไมถึง33แต่บางคนนักกายภาพบางคนก็บอกว่าคนตอนอายุ33เนี่ยเป็นอายุที่อะไรครับฮอร์โมนพุ่งพล่านถึงขีดสุดนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบในช่วงอายุ33นะครับก็วัลลอฮุอาลัมอันนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้นะครับเราไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องทางแพทยศาสตร์นะครับอ้าวต่อมามาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับรายงานจากท่านอนัสอิบนุมาลิกอันอานัสอิบนุมาลิกินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลารอฮะตุนฟีซะบีลิลลาห์
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้ละเราฮะตุนแท้จริงการออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากอดเดวะตุนไคร่นมินัดดุนยาวะมาฟีฮาออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่เพียงช่วงเช้าเวลาเดียวนะครับย่อมดีกว่าไคร่นมินัดดุนยาดีกว่าในดุนยานี้ทั้งหมดวะมาฟีฮาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดการออกไปนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องทราบไหมฟีซาบิลิลละออกไปทำสงครามออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยะตรงนี้ก็คือการออกไปทำสงครามปกปักพิทักษ์รักษาศาสนานักวิชาการบางท่านให้คำอธิบายว่าทุกสิ่งที่เป็นการพิทักษ์รักษาศาสนาปกปักศาสนาเอาไว้เรียกว่าฟีซาบิลิลละดังนั้นนะครับการออกไปเพื่อการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าดุนยาทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาช่วงเช้าเนี่ยอย่างที่เรามานะครับแค่เพียงช่วงเดียวเท่านั้นน่ะดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเลยวะละกอบุกอซินอะฮาดิกุมมินัลจันนติท่านนบีบอกพื้นที่เล็กๆน้อยๆที่มันมีปริมาณเทียบเท่ากับคันธนูพี่น้องลองดูคันธนูใหญ่มั้ยครับไม่ใหญ่มากคันธนูเนี่ยนะครับไม่ใหญ่มากนบีบอกว่ายังไงพื้นที่ในสวรรค์เนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรครับขนาดเท่ากับคันธนูในดุนยาเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในสวรรค์เนี่ยนะครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเนี่ยเอาเมาดิเอากีดินยะนี้ซาวตอฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันจะมีขนาดเท่ากับคันธนูหรือมีขนาดเท่ากับไม้เรียวเล็กไหมเล็กแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไคร่มมินัดดุนยาวะมาฟีฮามันดีกว่ามันแจ๋วกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงเลยนี่คือคำพูดของท่านนบีนะครับว่าเราอันนะอิมรออาตันมินอะห์ลิลจันนะติอิตตอละอัตอิลาอะห์ลิลอัรดีโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีบทนี้นะครับลิอัลดออัตมาไบนะฮูมาท่านนบีบอกว่ายังไงครับหากแม้นว่าอันนะอิมรออาตันผู้หญิงคนหนึ่งมินอะห์ลิลญันนะห์ที่เป็นชาวสวรรค์อินตอละอัตอิลาอะห์ลิลอัรดีชะโงกหน้าชะโงกหน้ามามองชาวโลกนะพี่น้องดูนบีพูดแล้วพี่น้องจินตนาการตามไปนะชะโงกหน้ามามองชาวโลกและอัรดอและอาดออัสมาไบนะฮูมาพี่น้องเชื่อไหมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารัศมีของนางฟ้าที่อยู่ในสวรรค์ในนิยามของศาสนาอิสลามเนี่ยแค่ชะโงกหน้ามามองชาวโลกนี่นะครับความสว่างสวัยของนางฟ้าในสวรรค์ของศาสนาอิสลามเนี่ยมันเจิดจรัสมันสว่างสวัยไปทั่วโลกระหว่างตัวนางฟ้ากับชาวโลกโอ้โหสุดจริงๆนะครับกลิ่นหอมของนางฟ้าในสวรรค์นะครับกระจัดกระจายขจรกระจายไปไกลวะลานาซีฟูฮาอะลาเราะซีฮาไคร่มมินัดดุนยาวะมาฟีฮาแค่เพียงผ้าคลุมศีรษะของนางฟ้าในสวรรค์พี่น้องครับนะครับดีกว่าประเสริฐกว่าแจ๋วกว่าดุนยานี้ทั้งใบและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดผ้าคลุมของนางฟ้าในสวรรค์อัลลอฮุอักบัรกะบีรอนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับคือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกเราชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์หะดีษอีกเยอะเลยผมเตรียมมาเนี่ยพูดกับพี่น้องไม่หมดแน่เลยพเพ้อเลยครับกับ20แผ่นกับ20แผ่นเวลาของผมเรียกประมาณ20นาทีเอาอีกสักกี่บทดีเอาอีกสักกี่บทดีครับอีกสักบทนึงเดี๋ยวผมดูบทที่จังๆเลยให้กับพี่น้องเอาบทนี้ก็ได้นะครับ
อาบทนี้ก็ได้ว่าอันอบีฮุรอยรอตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาท่านอบีฮุรอยรอนะครับได้รายงานหะดีษบทนี้อินนะอาวะละซุมรอตินตะดะคุลุลญันนะตะอะลาซูรอติอัลกอมาริไลลัตัลกออะไลลัตัลบัดรีเขาบอกว่าคนกลุ่มแรกท่านอบูฮุเรย์รอบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้แท้จริงคนกลุ่มแรกที่จะได้เข้าสวรรค์เขาจะมีความดีความงดงามความหล่อเหลานะครับเหมือนกับอะไรพี่น้องครับนบีเปรียบเทียบซูเราะตุลกอมารีเปรียบประดุจเหมือนกับดวงจันทร์อัลกอมัรแปลว่าดวงจันทร์ไลลาตุลบัดรีในคืนจันทร์เพ็ญดวงจันทร์เต็มดวงนะครับไลลาตุลบัดรีในจันทร์เต็มดวงพี่น้องเมื่อคืนนี้ผมยังแหงนมองอยู่เลยดวงจันทร์เวลามองดวงจันทร์เต็มดวงพี่น้องสบายตาไหมครับมันสวยมันใหญ่อยากจะไปยืนที่นั่นมันสบายตามันใหญ่มากๆแต่ว่าเวลามองแล้วไม่มีความอันตรายกับสายตานะครับชาวสวรรค์กลุ่มแรกที่ได้เข้าไปในสวรรค์เช่นเดียวกันเขาจะมีความเบิกบานเขาจะมีความงดงามเปรียบประดุจเหมือนกับจันทร์เพ็ญนะครับดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญต่อไปครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อวัลลตีตะลีฮาอะลาอัดอะลาอัดวะอิกะกาวกับซุรรียินฟิสซะมาชาวสวรรค์กลุ่มที่2ที่ได้เดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มนี้คนกลุ่มถัดมานี่ครับเขาจะมีความงดงามมีความเจิดจรัสเจิดจ้ายิ่งกว่าพี่น้องดูนบีใช้คำอะลาอัดวะอิมีความเจิดจ้ามากกว่าหะดีษมากกว่าอะไรครับเกากะบินซุรรียินดวงดาวในท้องนภาพี่น้องเห็นดวงดาวในท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่ฟ้าใสๆไหมมันระยิบระยับใช่ไหมครับมันสวยไหมพี่น้องสวยมากผมยังอยากจะขึ้นไปเลยครับเวลาที่มองท้องฟ้าเวลาฟ้าคืนไหนใสๆเห็นดวงดาวระยิบระยับมันนึกถึงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกคนกลุ่มที่สองที่จะได้เข้าสวรรค์มีความเจิดจรัสมากกว่าดาวบนท้องฟ้าที่พี่น้องเห็นระยิบระยับ นะครับเลกุลิมลิกุลิมริอิมมินฮุมซาวจาตานีอิสนาตานีและมนุษย์ทุกคนหรือชาวสวรรค์ทุกคนที่ได้เข้าสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองหรือกลุ่มไหนก็ตามทุกคนพี่น้องฟังให้ดีนะซาวจาตานีอิสนาตานีเขาจะมีคู่ครอง2คนด้วยกันจะมีคู่ครอง2คนจะมีภรรยา2คนที่เป็นชาวสวรรค์2คนด้วยกันนะครับนะ ยังไม่พอยูรอนะครับแล้วก็เวลามองไปที่สาวสวรรค์หรือภรรยาคู่ครองที่อยู่ในสวรรค์นี่นะครับเวลาถูกมองเนี่ยคำว่ายูรอแปลว่าถูกมองมุคุสุกิฮิมามินวารออิลลาฮามีพี่น้องครับแค่หน้าแข้งอะนะความขาวเจิดจรัสมันเปล่งประกายหาที่สุดไม่ได้นักแข้งอย่างเดียวนะครับนี่คือฮะดีษที่นบีบอกเอาไว้มองนักแข้งเนื้อที่นักแข้งขาวสว่างสวยสดงดงามวะมาฟิลญันนะติอะซะบุนในสวรรค์จะไม่มีคนโสดใครยังไม่มีแฟนในดุนยายกมือหน่อยมีไหมใครยังไม่ได้แต่งงานในดุนยายกมือหน่อยครับเอาเขินไม่เป็นไรไม่ต้องยกฟังให้ดีนะพี่น้องมีแล้วในสวรรค์อดใจรออีกนิดเดียวมีแล้วดุนยานี้อัลเลาะห์จะอาจจะยังไม่ได้ประทานให้กับพี่น้องนะครับแต่ถ้ามีได้รีบมีเลยนะอย่ารอนะครับอย่ารอนะครับซึ่งนะคู่ครองในดุนยานี่สำคัญเหมือนกันดุนยาเป็นเรื่องที่เราทิ้งไม่ได้นะครับแต่ในสวรรค์เราจะได้อีกในสวรรค์จะไม่มีคนโสดทุกคนจะมีคู่และบุรุษหนึ่งคนที่เป็นชาวสวรรค์จะมีภรรยาถึงสองคนเป็นคู่ครองให้กับเขาพอไหมไม่พอได้หมดถ้ายังไม่พอได้หมดเลยนะอ้าวไม่พอใช่ไหมครับมาดูหะดีษบทนี้ครับอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากีลายารอซูลุลลอฮิรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์นะครับ
หะดีษเมื่อสักครู่นี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัตตะบารอนีนะครับในหนังสือมุอ์จัมอัลกะบีรนะครับอยู่ในซอฮีหะอันญามิอะห์นะเป็นหะดีษซอฮีหะอีกบทนึงนะครับท่านอบีฮุเราะห์ได้รายงานเอาไว้เหมือนกันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามมีคนถามท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับมีซอฮาบะห์ถามนบีเลยนะฮัลนะครับฮัลนัสลูอีลานิซาอิฮาฟินจันนะนบีครับแท้จริงแล้วผู้ชายในสวรรค์เนี่ยใน1วันเนี่ยนะในสวรรค์เนี่ย1วันเนี่ยเขาสามารถอะไรสามารถที่จะร่วมหลับนอนกับสาวพรหมจรรย์ในสวรรค์ได้ไหมซอฮาบะห์ก็แปลกใจเหมือนเรานบีบอกฟะกอละอินนัรรอจูลาชาวสวรรค์หนึ่งคนลายาซิลูฟิลยามิอีลามิอาติอัซรออะอีลามิอาติอัซรออะพี่น้องฟังแล้วพี่น้องอย่าไปนึกอย่าไปอะไรลึกนะครับเพราะอันนี้เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่ายังไงแท้จริงแล้วคนที่ได้เข้าสวรรค์เขาจะได้ร่วมหลับนอนกับสาวพรหมจรรย์เมื่อกี้บอกไม่พอใช่ไหมครับบังมัดนบีบอกเอาไปเลย100คนอีลามิอาตีแปลว่าได้จนกระทั่ง100คนเลยอัซรอสาวพรหมจรรย์ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ว่าที่ชาวสวรรค์ทั้งหลายผมถึงบอกไงว่าเวลาพูดเนี่ยผู้หญิงอาจจะดูน้อยใจนิดๆนะผู้หญิงอาจจะดูน้อยใจนิดๆในสวรรค์มีการกำเนิดบุตรนะครับมีการเกิดของบุตรนะครับมีนะครับแล้วก็ถูกกล่าวเอาไว้ในหะดีษซอฮีหะด้วยนะครับหะดีษเมื่อสักครู่นี้เป็นหะดีษนะครับซอฮีหะของซอฮีหะของอิหม่ามอัตตะบารอนีนะครับในหนังสืออัลเอาซัดนะครับอ้าวเอาอีกไหมพอไหมพอไหมครับได้อีกร้อยหนึ่งยังไม่พออีกนะเอาดูบทนี้แล้วกันวะอันอบีฮุไรรอตะรายงานโดยท่านอบีฮุไรรอคนเดิมรอดิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวยูนาดีมูนาดินจะมีคนตะโกนจะมีคนประกาศนะครับในสวรรค์นะจะมีคนประกาศจะมีผู้ที่ประกาศเชิญชวนอินนะละกุมอันตะซิฮูแท้จริงพวกท่านจะมีสุขภาพดีในสวรรค์นะครับจะมีคนประกาศฟะลาตัสกอมูอะบะดันพวกท่านจะไม่เจ็บป่วยตลอดกาลอัลฮัมดุลิลละห์คนที่ได้เข้าสวรรค์ฟังให้ดีนะแล้วก็จะมีคนประกาศต่อนะครับว่าอินนะละกุมอันนะตะฮยาฟะลาตะมูตูอะบะดันพวกท่านจะมีชีวิตอยู่ในนี้ในสวรรค์พวกท่านจะไม่มีวันตายตลอดกาลวะอินนะละกุมอันตะชับบูฟะลาตะรอมูอะบะดันพวกท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะครับพวกท่านทั้งหลายจะมีความสุขอยู่ในนี้ในสวรรค์ไม่มีความเบื่อหน่ายตลอดไปนะครับว่าอินนาละกุมอันตันอามูฟาลาตับอาซูอาบาดันพวกท่านจะอยู่ในนี้พูดแล้วขนลุกพี่น้องครับน้ำตาจะไหลจะอยู่ในสวรรค์แบบคนที่มีความหวังโดยที่พวกท่านทั้งหลายจะไม่มีวันสิ้นหวังคอตกตลอดไปพอไหมพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราฟะซาลิกะกอลูฮูอัซซะวะจัลลานะครับดังกล่าวนี้เองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับวะนูดูอันติลกุมุลญันนะตุอูริสตุมูฮาบิมากุนตุมตะมะลูนพวกเขาจะได้รับการเป่าประกาศการตะโกนเรียกร้องว่านั่นแหละคือสวงสวรรค์ของพวกท่านที่พวกท่านจะได้เป็นเจ้าของเพราะสิ่งที่ท่านได้ลำบากตรากตรำมาในดุนยานี้ทั้งหมดบีมาคุณตุมตะมาลุนที่พวกท่านอยู่ในดุนยาที่เคยปฏิบัติที่ทำดีที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สวรรค์จะเป็นของพวกท่านทั้งหลายเป็นของท่านทั้งหมดตลอดกาล
อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหความยิ่งใหญ่เราได้ฟังจากอัลกุรอานไม่กี่บทจากหะดีษไม่กี่บทมันทำให้เราขนพองสยองกล้าวพี่น้องครับอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ปัญหาคือเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาไม่มีครับแต่ปัญหาคือทำอย่างไรที่จะให้พวกเราได้เข้าสวรรค์ได้ไปอยู่กับคู่ครองของเราได้ไปนอนกับคู่ครองของเราได้ไปอยู่กับคนที่เรารักได้ไปอยู่กับคนที่เราปรารถนาดุนยานี่พี่น้องรักใครพี่น้องจะได้ไปอยู่กับเขาในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ปัญหาคือเขาต้องศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องมีอะกีดะห์เดียวกับพี่น้องถึงจะได้ไปอยู่ด้วยกันได้คนที่ไม่เหมือนกันจะไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราต้องศรัทธาเหมือนกันมีอัลลอฮ์เหมือนกันรักเขารักเราเหมือนกันพี่น้องรักใครจะได้อยู่กับเขาในสวรรค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรักไหมถ้าพี่น้องรักนบีพี่น้องจะได้ไปอยู่กับนบีในสวรรค์รักให้เยอะๆรักพ่อรักแม่ไหมครับขอดุอาให้กับพวกเขาได้เยอะๆพี่น้องทำยังไงจะให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์มีไหมครับทางลัดที่จะทำให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์พี่น้องมีไหมถ้าไม่มีผมจะให้ความลับกับท่านพี่น้องหนึ่งข้อจดเลยนะหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่ ผมงงเลยผมงงเลยครับ อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดพูดครั้งแรกผมไปเซิร์ชตรวจสอบสถานะของหะดีษบทนี้พี่น้องครับเป็นหะดีษซอฮีหเป็นหะดีษซอฮีหนะครับในการบันทึกของอิหม่ามอิบนุมาจาบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันแต่เชคอัลบานีบอกว่าเป็นฮะซันซอฮีหให้ทางลัดกับพี่น้องนะถ้าพี่น้องอยากเข้าสวรรค์แบบตอนนี้เราอายุมากแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมให้ทางลัดกับพี่น้องนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับอินนัรรอจูละละตุรฟะอุดะรอจะตุฮูฟินจันนะคนคนหนึ่งในวันกิยามะห์เขาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละตุรฟะอุยกสถานะดะรอจะตุฮูสถานะของเขาคนนั้นน่ะนะในวันกิยามะห์ฟินจันนะให้เขาได้ไปอยู่ในสวรรค์คนคนนี้งงเลยครับพี่น้องครับฉันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจนกระทั่งในหะดีษบทเนี่ยบอกระบุเอาไว้คนคนนี้กล่าวเลยฟะยะกูลุอันนาฮาซาฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอัลลอฮ์จ๋าฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฉันมายืนที่นี่ได้ยังไงความดีก็ไม่ค่อยทำอามันก็ไม่ค่อยมีแต่มาอยู่ตรงนี้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องครับฟะยะกูลมีผู้ที่กล่าวกับเขาบิอิสติกฟาริวะลาดิกะละกะบิอิสติกฟาริวะลาดิกะละกะมีคนบอกกับเขาเจ้าได้รับดุอาจากลูกของเจ้าลูกของเจ้าขออภัยโทษให้กับเจ้าลูกของเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาให้กับเจ้าลูกของเจ้าขอดุอาอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเจ้าเจ้าถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้เลี้ยงลูกให้ดีพี่น้องครับมีลูกไหมถ้ามีลูกเลี้ยงให้ดีให้เขาเป็นคนมีอีหม่านซอลเลาะห์ให้ได้ให้เขาเป็นคนที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ให้ได้ถ้าพี่น้องไม่มีลูกพี่น้องเลี้ยงหลานมีหลานไหมครับถ้ามีหลานเลี้ยงให้ดีให้เขาเป็นคนที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่มีหลานพี่น้องเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่เขาเรียนศาสนาส่งเสียให้เขาเรียนศาสนาบอกให้เขาขอดุอาให้กับเราอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะได้เข้าสวรรค์แบบงงๆเหมือนกับคนคนนี้พี่น้องจะได้เข้าสวรรค์แบบงงๆเหมือนกับคนคนนี้ความดีเราน้อยอาจจะน้อยหรืออาจจะมากวัลลอฮุอะลัมแต่ให้คนช่วยขอดุอาให้กับเรานะดุอาของลูกเป็นดุอาที่จะไม่มีอะไรปิดกั้นดังนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดุอาของลูกที่มีกับพ่อกับแม่สำคัญมาก
พ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องก็อย่าลืมขอดุอาให้กับเขาพ่อแม่ของเราทุกคนต้องอยู่ในดุอาของเราทุกครั้งอย่าลืมขอดุอากับพวกท่านนะครับผมได้รับคำถามจากโต๊ะคนหนึ่งที่คอยริสุนนะถามร้องไห้กับผมเลยพี่น้องครับบรรยายเสร็จร้องไห้โฮเลยอาจารย์พ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ซุนนะเราจะทำอะไรให้กับเขาได้พูดไปสะอื้นไปผมบอกใจเย็นๆใจเย็นๆยกฮะดิษบทนี้ให้เขาฟังเขาเพิ่งจะเงียบใจเย็นๆครับต้องขอดุอาบทนี้ให้กับพ่อกับแม่นะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดบาปของพ่อแม่เราและอัลลอฮ์จะให้พ่อแม่ของเราได้เข้าสวรรค์นะพี่น้องนะอย่าลืมดุอาให้กับพ่อแม่นะครับอินชาอัลลอฮ์ให้พ่อแม่เราได้เข้าสวรรค์แล้วบอกลูกของเราให้ขอดุอาให้กับเราด้วยเราจะได้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นี่เป็นการเข้าสวรรค์แบบทางลัดครับผมครับอัลลอฮุมมัฆฟิรลีนบีสอนเอาไว้อัลลอฮุมมัฆฟิรลีขอก่อนให้กับตัวเองก่อนอัลลอฮ์จ๋าได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันวะลิวาลิดัยยะและได้โปรดอภัยโทษให้กับบิดามารดาของฉันวะฮัมฮุมาและได้โปรดเมตตาท่านทั้งสองแกมารับบายานีซอกีรอดังเช่นที่ท่านทั้งสองได้เคยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยขอบทเนี้ยขอให้เยอะๆอาจจะมีบทอื่นก็แล้วแต่พี่น้องไม่เป็นไรแต่อย่าลืมยังไงก็อย่าลืมขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอภาษาไทยไปเลยพี่น้องครับขอในซูญูดไม่ต้องพูดเป็นภาษาไทยนึกในใจขอในละหมาดตะฮัจญุดไม่ต้องกล่าวเป็นภาษาไทยนึกในใจเวลาซูญูดทุกครั้งนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมถ้าได้คือในละหมาดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องจะขอเป็นภาษาไทยเนี่ยจะมีปัญหาในละหมาดห้ามขอเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอื่นไม่ได้ละหมาดเสียนะครับให้นึกในใจเอานะให้นึกในใจนะครับถ้านอกละหมาดขอได้เลยเป็นภาษาไทยอังกฤษภาษาจีนภาษามาลายูได้หมดภาษาอาหรับได้หมดเลยครับนะเอาในช่วงท้ายพี่น้องมีคำถามไหมครับอาจารย์คะมีพี่น้องเรียนถามค่ะอาจารย์ครับผมผู้หญิงในสวรรค์ตาโตค่ะแล้วผู้ชายมีไหมคะตาโตค่ะอาจารย์มีครับมีนะคะผมบอกผมนึกแล้วแหละว่าถ้าพูดถึงผู้หญิงในสวรรค์ใช่ไหมจะได้กับผู้ชายใช่ไหมครับผู้หญิงก็จะถามแล้วมีเหมือนกันครับคำตอบนี้เป็นคำตอบของท่านเชคอับดุลลาห์อิบนุบาสท่านเชคขออภัยครับท่านเชคอิบนุอุไซมีนนะครับได้ตอบเอาไว้ในสวรรค์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนางจะได้อยู่กับสามีที่นางปรารถนาจะเอาหล่อขนาดไหนครับเท่าณเดชค่ะอาจารย์อ้าวยิ่งกว่านั่นเลยยิ่งกว่านั่นเลยครับให้ได้มากยิ่งกว่านั้นครับผมเลยครับได้ครับอ้าวไม่ถามต่อแล้วครับว่าจะอยู่กับสามีคนไหนอาจารย์แล้วอย่างกับที่ว่าคู่ครองผู้ชายอะค่ะที่อยู่ในสวนสวรรค์น่ะครับผมภรรยาเป็นคนเดิมไหมคะเป็นคนเดิมกันในดุนยาไหมคะคนเดิมไหมคะอาจารย์เก่งมากเลยครับถามคำถามยังจะตามไปอีกค่ะยังอยากจะอยู่อีกเหรอยังไม่พออีกดุนยานี่แหละครับบางคนนี่บอกขอดุนยาพอนะครับ ในสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนคู่ครองใหม่ให้กับท่านพี่น้องอันนี้เป็นคำตอบของท่านเชคอิบนุอุไซมีนได้บอกเอาไว้นะครับมีคนถามเหมือนกันในสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คู่ครองกับพี่น้องเนี่ยเป็นคนใหม่แต่ท่านนางหรือนายปรารถนาอยากจะได้อยู่กับสามีหรือภรรยาที่นางรักอัลลอฮ์ก็จะประทานให้แล้วก็คนไหนล่ะสมมุติว่าคนมีภรรยาหลายคนคนมีสามีหลายคนท่านเชคเอ็มนูไซมีนบอกอีกเขาจะได้อยู่กับคนสุดท้ายคนสุดท้ายอะครับแต่ถ้ารักคนที่หนึ่งมากกว่าล่ะก็อินชาอัลลอฮ์นะไปสวรรค์แล้วไปขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อาจจะได้ดีกว่าคนในดุนยาทั้งหมดเลยด้วยดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่เรากังวลอัลลอฮ์เตรียมให้หมดแล้วนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ว่าเข้าสวรรค์ไปแล้วจะได้อะไรบ้างปัญหาคือจะทำยังไงให้ได้เข้าสวรรค์ตรงนี้ปัญหาของเรานะครับ
ปัญหาของเราอ้าวมีคำถามอีกไหมครับหมดเวลาอาจารย์ยาตาก็รอค่ะอาจารย์ครับวาอียาก็นะผู้หญิงนะครับที่ไม่มีสามีในดุนยานี่อินชาอัลเลาะห์ไปในสวรรค์ก็จะมีคู่ครองอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวน้อยหน้าผู้ชายจะได้อยู่กับคนที่หล่อที่สุดในดุนยาเนี่ยใครหล่อสุดในสวรรค์ยิ่งกว่านั้นอินชาอัลเลาะห์มีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีจบแล้วนะครับอาจารย์อาจารย์ไพศาลมาอาจารย์ไพศาลมาแล้วนะครับอ๋อถ้าไม่มีก็เท่านี้พอนะครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์